พวกเราทุกคนเนี่ยผมเชื่อครับจะอะไรแล้วแต่ต้องมีบัญชีเงินฝากเก็บไว้เป็นสำรองของเราประเทศก็เหมือนกันครับเรามีอะไรเราทำอะไรเราก็ต้องมีสำรองในระบบสากลน้ำมันเนี่ยเขาถือว่าเป็นยุทธปัจจัยและเป็นสินค้าสำคัญทางเศรษฐกิจและเป็นสินค้าสำคัญเกี่ยวกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นในประเทศที่เจริญแล้วเขาจึงต้องมีระบบที่เรียกว่าน้ำมันสำรองเพื่อความมั่นคงของประเทศหรือภาษาอังกฤษก็เรียก Strategic Petroleum Reserve SPR เรื่องนี้มันเกิดขึ้นพร้อมๆกับเราเมื่อปีหนึ่งเหตุผลที่เราเกิดปัญหาปี16ก็เพราะว่ามันเกิดไครซิสคือวิกฤตตะวันออกกลางอิสราเอลกับอาหรับรบกันครั้งใหญ่เมื่อยุค70จนทำให้เกิดปัญหาเรื่องพลังงานและทำให้กระทบประเทศไทยจึงต้องออกพระราชกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขวิกฤตนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการปัญหาทั้งหมดของประเทศไทยในวันนี้51ปีแต่ว่าในหลายประเทศเนี่ยเขารวมตัวกันตั้งเป็นผมใช้ว่าสมาคมดีกว่าเพราะว่าเขาชอบแปลว่าเป็นขบวนน้ำมันผมว่าไม่ใช่มันเป็นเอเจนต์ภาษาอังกฤษเขาใช้เอเจนซี่คือ IEA International Energy Agency เป็นองค์กรที่รวมตัวกันของประเทศต่างๆในโลกเพื่อจะรับมือกับตะวันออกกลางทำยังไงเขาจะหลุดพ้นจากปัญหาของตลาดโลกเวลาที่ทางกลุ่มโอเปกรวมหัวกันไม่เอาน้ำมันออกมาขาดตลาดราคาขึ้นทำยังไงจะให้หลุดจากตลาดโลกจากภาวะอย่างนี้เขาไม่ได้รวมตัวกันลงขันเป็นเงินแล้วไปซื้อนะเขารวมตัวกันลงขันเป็นน้ำมันนะเพราะฉะนั้นเขามีสต๊อกน้ำมันเป็นทุนสำรองของ IEA เวลาที่น้ำมันในตลาดโลกมีปัญหาขาดแคลนเขาทุ่มใส่กลับไปครับเวลาที่น้ำมันในตลาดโลกถูกเขาซื้อกลับมาเก็บเป็นสต๊อกเขาใช้น้ำมันมารักษาระดับราคาน้ำมันไงครับเขาใช้น้ำมันบาลานซ์น้ำมันนั่นแหละครับคือสิ่งที่ถูกต้องและผมและรวมไทยสร้างชาติเรากำลังจะสร้างระบบนี้ให้ประเทศไทยหลุดพ้นกฎพันธนาการจากตลาดโลกอย่างถาวรแล้วเชื่อไหมครับว่าคณะกรรมการปปช.เนี่ยมีมติให้ทำ SPR ตั้งแต่255512ปีแล้วยังไม่เคยเกิดแล้วตอนที่มีมติเนี่ยไปอ้างผลการศึกษาของบริษัทอะไรพวกที่ทำให้ประเทศญี่ปุ่นบอกว่าถ้าประเทศไทยไม่เร่งทำระบบ SPR ต่อไปจะเกิดวิกฤตน้ำมันและราคาน้ำมันจะพุ่งไม่หยุด12ปีที่แล้วก็บอกไว้แล้ววันนี้เป็นอย่างนี้ก็ต รู้กันหมดไงครับผมนึกบอกแดงว่าไอ้ที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ไม่มีใครรู้รู้แต่ไม่เคยมีใครคิดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราผมต้องท้ายเขาพวกเราเพราะเราก็ต้องเติมน้ำมันเราก็เป็นประชาชนที่เรากำลังมีภาระอยู่เนี่ยก็คือไม่มีใครใส่ใจที่จะทำเรื่องพวกนี้ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเลยเป็นไปได้แต่เป็นไปแล้วเขาบอกว่าไงครับใช้เงินเยอะโอ้โหผมฟังแล้วความมั่นคงประเทศเนี่ยใช้เงินเยอะเอาเงินที่ไหนรีเซิร์ฟน้ำมัน90วันเนี่ยท่านรู้ไหมเท่าไหร่ประเทศไทยใช้น้ำมันเฉลี่ยนะเฉลี่ยวันละ100ล้านลิตร90วันแปลว่า 9,000 ล้านลิตรจะได้เงินประมาณ 200,000 ล้านจะทำยังไงผมมานั่งคิดโอ้ผมได้คำตอบแล้วผมไม่ใช้เงินเลยไม่ได้บาทเลยผมจะได้ 9,000 ล้านฟรีผมจะเก็บภาษีจากบริษัทน้ำมันพวกนี้แต่ผมไม่เก็บเป็นเงินผมเก็บเป็นน้ำมันครับ